เตาหนานแน่นะครับมาเป็นพันป่าเต็กละนะครับก็ต้องเป็นป่าที่มาเดี๋ยวไปอยู่ที่น้ำตกดิป่าต้นน้ำนะครับในเขตพิยาฉะนั้นเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมว่าที่ตรงนี้มันไม่สมควรที่จะมีมนุษย์อยู่ที่สูงสูงด้านบนเนี่ยเขาก็ต้องแก้แบบอีกแล้วไปเจอทางน้ำเขาก็แก้แบบประธานศาลหัวหน้าศาลนะครับจะเห็นได้ว่าเฮาส์เนี่ยตรงนี้สร้างได้235หลังมันไม่สมควร1การเลือกพื้นที่เพราะว่าคุณเลือกพื้นที่ที่มันชันเกินก็จะต้องมีการติดตั้งโล่ไฟนะครับเนี่ยโล่ไฟนะครับปริมาณแสงสว่างเท่าไหนปริมาณลักเท่าไหนที่เหมาะกับนะครับไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่ลุกออกมาสู้เนี่ยป่าตรงนี้มันก็จะหมดไปมันเราไม่ไลค์ถ้าอันนี้ต้องดิสไลค์ต้องดิสไลค์ก็งี้นะครับม่อน2ม่อนอ่ะก็บ้านผู้พิพากษาค่อนข้างจะหรูมากๆเนี่ยอันนี้สำหรับผู้พิพากษาทั่วไปมาอยู่นะอาการเจ็บเนี่ยที่พักพานสำหรับนายพานที่จะมาล่าสัตว์ตอน30ปีก่อนเคยจะมีคนมาทำเคเบิลคาร์ที่ดอยสุเทพคนเชียงใหม่เขาก็